ตอนนี้เดินไปไหนมาไหนเขาก็เรียกเท่าแก่มั่งเรียกเฮียมั่งเรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับกินเหล้ามาตั้งแต่อายุ13ปีไปอยู่โรงสีมาอายุ16ปีเริ่มดูดยาบ้าก่อนที่เรียกยาม้าเป็นยาทำงานยาม้ากับกาวที่เขาใช้ปะยางรถ 3K เขาติดปีคู่กันมาเลยก็ได้ลองกับทุกอย่างน่ะหลอนไปเลยคือยาบ้าเหล้ากาวคือว่าเสียคนไปเลยหนักถึงหนักมากถึงขนาดยอมที่ว่าใครให้ไปทำอะไรก็เอาหมดเพื่อยอมได้เงินตรงนั้นมาเพื่อจะไปซื้อเหล้าซื้อยาบ้าไม่เอาญาติพี่น้องไม่เอาเลยไปเขาปิดประตูบ้านเข้าบ้านเขาจะปิดประตูบ้านหมดเลยเกเรมากถึงขนาดที่ว่าแม่กับน้องได้ยกมือไหว้ขอพอแล้วคุกเข้าจนพังหมดแล้วจนเขาสร้างใหม่จนพังหมดแล้วคุกแม่ขอจนแม่ตายก็เลยตัดสินใจเป็นไงเป็นการบ้านเขาเข้าไม่ได้ก็มีอะไรกินมีเงินอยู่170ตัดสินใจเข้ากรุงเทพเป้าหมายก็คือว่าจะมาพระประแดงเพราะว่ามีลูกพี่เก่าอยู่ตรงนั้นสุขสวัสดิ์76เข้ามาก็นอนตามทางมาเลยครับสมัยนั้นมีรถไฟฟรีก็ไปได้ทั่วสู้ว่าเมาอยู่บ้านก็มาฟื้นทีโน่นภาคใต้ก็เดินมาเรื่อยนะครับนอนข้างทางตามฟุตบาทนะครับนอนมาเรื่อยกางเกงตัวเดียวเสื้อขากางเกงขาสั้นแต่ในใจก็คงคิดว่าถ้าไม่นี่ดีจะไปกลับบ้านก็จะห่วงเหล้าเยอะมากข้าวไม่ค่อยกินหรอก3วันเก็บกินเลยข้างทางไปผลหมากรากไม้ไปก็ตามสารพระภูมิอะไรมั่งเก็บกินไปพอดีมาถึงสุขสวัสดิ์76เข้าไปลูกพี่ก็ปิดแล้วไม่เอาแล้วมีคนแค่2 3คนเขาบอกว่าเขาเลิกแล้วผมก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยเดินมาเรื่อยๆแล้วก็มาที่โรงพักอำเภอพระสมุทรเจดีย์ที่3ที่4แหละก็ไปนอนที่โรงพักก็ตื่นเช้ามา 6:00 นก็เดินไปตำรวจไปขอตังค์เค้าขอตังค์กินข้าวหน่อยเค้าเคยให้มา100นึงไอ้ที่กินก็ไม่กินข้าวหรอกกินไปหน่อยซื้อเหล้าก็เดินมาเดินมาเจอป้ายชนบวชบวชฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ยังไงแล้วก็เลยคิดมันสะดุดตามีป้าคนนึงเขาจะไปไหนไม่รู้เขาก็บอกว่าลองเข้าไปสิไปบวชก่อนอย่ามาเร่ร่อนเลยเขาบอกคนที่เขาอยู่นั่นเขาใจดีผมก็เลยเดินเข้าไปเขาไปเจอพวกพี่ๆผู้นำบุญ3คนนั่งอยู่เราก็ชวนให้บวชไอ้ใจเราก็ว่าไปไหนมันก็ไม่ได้ตังค์ก็ไม่มีมีทางไปทางมันตันแล้วอ่ะลองสักหน่อยบวชวันแรกเลยพูดตรงๆครับมันไม่นึกถึงเลยเรื่องเล่าลืมเลยเพราะว่าจะมีทางพระอาจารย์ทางพระพี่เลี้ยงหลวงพี่เนี่ยจะจัดระบงระเบียบเราก็ต่างง่วงเราจะลืมไปเลยครับลืมเลยอัตโนมัติจริงๆสังเกตดูหลวงพี่พระอาจารย์ทำไมท่านนิ่งจังนี่ทำไมงามจังเดินก็มีมาตรฐานเหมือนทหารตำรวจเป็นคนที่มีมาตรฐานถ้าผ่านตรงนี้เราก็มองเราก็อยากจะเป็นอย่างนี้มั่งเราก็ฝึกตั้งใจฝึกตอนฉันข้าวมีเสียงธรรมะของหลวงพ่อมาพูดหลวงพ่อมาเทศมาสอนคิดตั้งแต่ความดีให้โอกาสคนเนี่ยจะมีคำสอนหลวงพ่อหลายๆอย่างแล้วก็จะมาทำดูแล้วทำมันก็เห็นจริงทำจริงได้จริงเปลี่ยนจากขอบจักรวาลมาถึงก้นสมุทรเลยดีกว่าไม่ใช่จากฟ้าถึงเหวนะครับความแตกต่างกันนะครับขนาดที่ว่าผมนอนอยู่ข้างถนนเนี่ยทุกวันนี้ผมก็มีธุรกิจทำร่วมกับพี่แต่ตอนนี้เดินไปไหนมาไหนใครเขาบางคนนะเขาก็เรียกเขาแก่มั่งเรียกเฮียมั่งมีบริวารมีลูกน้องอยู่ในความรับผิดชอบอยู่ในโอวาทเขาก็ให้เกียรติเรามาถึงอย่างนี้ได้ยังไงแต่ผมก็อยู่ในบุญตลอดตั้งกระสึกออกมาก็อยู่กับหลวงพ่อไม่ว่าจะขับรถขับลาไปไหนมาไหนก็ช่างก็จะเปิดเทศของหลวงพ่อฟังตลอดหลวงพ่อจะย้ำจะเตือนทำความดีนะลูกทานศีลภาวนาพาลูกน้องทำบุญทำทานยาเสพติดเลือกทุกอย่างไม่แตะเอามาให้ก็ไม่เอาจะขอทานนะครับมาเป็นเท่าแก่นะครับพ่อใครครับก็พ่อหลวงพ่อถ้าไม่ผมไม่เจอโครงการบวชผมไม่เจอคำสอนของหลวงพ่อผมจะมาถึงวันนี้ได้ไหมผมก็ไม่คิดว่าผมจะทำได้ขนาดนี้มันเกินจินตนาการมากเลยครับเห็นใจคนสงสารคนตื่นเช้ามาก็สวดมนต์ทำวัดเปิดธรรมจักรไปต้องฟังธรรมะฟังคำสอนของหลวงพ่อเวลาพักตรงพักเที่ยงอย่างเงี้ยเงียบๆลูกน้องพักกินข้าวผมก็จะเปิดให้เขาฟังแนะนำเขาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ให้ทำตามหลวงพ่อหลวงพ่อพาเราสร้างความดีเอาความดีความชั่วเนี่ยผมทำมาหมดทุกอย่างแล้วมันไม่เจริญครับพอผมเข้ามาจุดนี้มาเจอวัดพระธรรมกายมาเจอคำสอนของหลวงพ่อมาเจอโครงการดีๆของหลวงพ่อผมก็อยากให้ทุกท่านมาครับเชิญมาเอาตัวออกมาไม่คนกล้าเปลี่ยนชีวิตคนเปลี่ยนแน่นอนครับ